ชิฮัลโหลเทสเทส1 2 3 4 5 6 7 1 2 เทสเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเทสหนึ่งก่อนเทสซ้ายเทสซ้ายเทสขวาเทสเทสฮัลโหลฮะจิกกบาลครับจิกกบาลอยู่ไหนครับโอเคเริ่มเลยก็คือไม่ต้องหาให้คิดขึ้นอ่านอย่าพูดอะไรอ่านอย่าพูดอะไรพูดเลยก็วันนี้นะครับมาร่วมงานนะครับ7ครบ700สาขาของวัดสันครับผมดีนะนิวพูดก่อนไม่งั้นจำไม่ได้ไม่งั้นจะพูด700ปีตลอดเลยคือแบบเอ้ยวัดสันมีตั้งแต่สมัยอยู่ๆจุฬายัง100ปีวัดสัน700ปีวัดสัน700สาขาวันนี้ก็ยินดีกับทางวัดสันด้วยนะครับผมก็เป็นเกียรติมากที่เราได้แบบมาเป็นอะไรเรียกว่าเป็นร่วมเปิดงานครบรอบ700สาขาของเขาใช่เพราะพูดตรงว่าเราก็ในฐานะลูกค้าคนหนึ่งตั้งแต่เด็กๆคือแบบอยู่ร่วมกับวัดสันมานานตั้งแต่เด็กคือเห็นตั้งแต่เด็กแล้วใช่แล้วเป็นร้านที่แบบที่อย่างที่บอกไปบนเวทีอ่ะคือเข้าทั้งตอนจำเป็นและไม่จำเป็นเราจะซื้อของอะไรก็คือแบบจะจำเป็นก็คือต้องแวะเข้าพุ่งขวาวัดสันหรือบางทีเดินมาเจอป้ายอะไรที่มันแบบเตะตาไม่ได้จะซื้อด้วยนะแต่เดินเข้าไปสุดท้ายก็ต้องซื้ออยู่ดีโปรโมชั่นโปรโมชั่นเขาดีจริงเนี่ยเราก็แบบมักน้องมักหน้านี่ชอบแบบมีโปรประจำเพราะฉะนั้นถ้ามีโปรก็ต้องตุนอย่างเดียวเป็นสายตุนใช่แล้วปีใหม่ resolution ก็คือซื้อคือใช้ด้วยให้ทันเพราะชอบตุนแล้วหมดอายุใช่อันนี้แนะนำอันนี้ไม่เกี่ยวกับทางวัดสันครับเราผิดเองเราส่วนมากชอบซื้อแล้วก็แบบลืมใช้ใช่เราเคยคุยกันว่าเราเป็นสายเหมือนแบบเก็บอะเราเป็นชอบสายเก็บคือแบบพอยิ่งพอซื้อมามันจะมีความแบบยิ่งของดีๆเราจะไม่ค่อยกล้าใช้ใช่ใช่ไหมใช่แล้วพอมาดูทีหมดอายุต่อไปนี้ก็คือของดีจะมาใช้ก่อนเลยใช่นะควรจะโยนทิ้งไหมทาเท้าทาเท้าให้ฝากกว่าเร็วอะทำไมวันนี้เร็วอะไม่ทายฝากบอกว่าสัตว์เนี่ยวันนี้ก็ครบ700สาขาวัดสันนะครับก็ยังไงก็อยากให้วัดสันเนี่ยก็เพิ่มสาขาไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นทั้งเขาเรียกว่าวินวินทั้งวัดสันเองก็วินที่มีสาขาเยอะๆเราเองก็วินด้วยเพราะว่าเราก็สามารถแบบสะดวกในการเข้าวัดสันใช่ผู้บริโภคทุกคนก็วินบางทีเดี๋ยวนึกออกว่าจะอย่างเราเป็นบ่อยมากเวลาจะไปต่างประเทศจะไปหรือไปแบบจะซื้อของคือซื้อยาใช่ตรงนี้นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยที่บอกคือฝากทั้งล่างไว้กับวัดสันทั้งแบบทั้งหน้าทั้งตัวทั้งหัวทั้งตับไตไส้พุงยาก็มีไงเขามีทั้งยาบอดี้แคร์สกินแคร์มีครบหมดครับครบหมดเลยครับยังไงก็ถ้าใครอยากจะซื้อของอะไรก็คิดถึงวัดสันแล้วกันนะครับใช่แล้วก็สมัครสมาชิกอยู่นะเพราะว่าเขาชอบมีให้ตอนจ่ายเงินอ่ะคิดว่าซื้อแค่นี้พอแล้วข้างหน้ามีให้แลกอีกก็เพราะฉะนั้นก็สมัครสมาชิกไว้ด้วยครับทุกคนจ้างต่อกี่โมงถึงญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นไปโซนโอซาก้ามาคุณนึกนานเกินเอาไปชิโตเซมาครับไปเขาเรียกว่านะโอซาก้าครับใช่ไปนิเซโกะไปเล่นสกีกันมาใช่ก็ไปแค่3คืนนะครับ34คืน3คืนที่นิเซโกะแล้วก็2คืนที่ซัปโปโรซึ่งตอนแรกอ่ะคือตอนแรกผมกะจะเล่นสกีเอาพอหนุกแต่นิวเขาแบบเขาเรียกว่าตั้งหน้าตั้งตาเล่นเก็บชั่วโมงเล่นเหมือนฟิลเอาให้เลเวลตันแล้วก็เลยผมก็เลยแพ้ว่างั้นขอ2วันเถอะให้อยู่ในเมืองบ้านซัปโปโรปรากฏพอวันสุดท้ายผมเพิ่งจะมาเพิ่งจะอยากเล่นเพราะวันแรกอ่ะไม่เล่นไงพอแรกก็ปล่อยเขาเล่นผมก็เป็นฟีลแบบเขาที่พักก็ชอบจัดของชอบเรียงของจัดห้องจัดของไม่เล่นเลยเขาไปเล่นแล้วพอวันสุดท้ายเพิ่งมาคนแบบก็หนุกดีอยากอยู่ต่อปรากฏพอไปถึงที่เมืองอะไรนะซัปโปโรหิมะพายแบบเหมือนแบบพายุเข้าเนี่ยเราก็แบบเหมือนเลยไม่ได้จอยอะไรกับซัปโปโรเลยเพราะว่าพายุใช่เดี๋ยวค่อยเล่าในรายการแต่ว่าเขาเช่ารถไปปรากฏคือใช้ชีวิตอยู่ในรถนั่นแหละเพราะรถติดหิมะตกอะไรเงี้ยไม่ได้เที่ยวอะไรเลยไม่ได้ตามแผนไม่ได้วางแผนไม่ได้วางแผนไปด้วยแล้วก็ไม่ได้เป็นคือตอนแรกจะอยู่แค่นิเซโกะอย่างเดียวแต่ว่ายายคนนี้เขางอแงเขาไม่อยากเล่นและยายคนนี้อยู่ดีออกจากโรงแรมนะเที่ยงครึ่งคือมีเวลาอยู่ที่ซัปโปโรแค่วันเดียวแต่ออกจากโรงแรมเที่ยงครึ่งแล้วนะยังไม่พอเดินไปเช่ารถกว่าจะเช่าเสร็จบ่ายไปอ่ะออกนอกเมืองกันไหมอีกคือดูในแมปอ่ะมันใช้เวลาแค่ประมาณชั่วโมงนึงไม่มันถ้าเกิดไปทางด่วนมันประมาณแบบชั่วโมงนึงแต่วันนั้นดันมีพายุหิมะทางด่วนก็เลยติดก็เลยรถติดก็เลยแล้วคือแบบขับรถก็น่ากลัวอีกเพราะว่าเหมือนว่ามันมีหิมะตกมันมองไม่เห็นทางจากชั่วโมงนึงกลายเป็นเท่าไหร่นะ ส,
3ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วไปกลับอ่ะแล้วคือพอไปถึงก็ต้องรีบกลับเพราะต้องกลับมาคืนรถเดินทางออกไปนอกเมืองเสร็จปุ๊บกินร้านขนมหวาน1ล้านขับรถกลับแล้วคือตั้งใจจะไปนอกเมืองอ่ะเดี๋ยวค่อยเล่าตามสไตล์ GN TV เราเป็นทีเซอร์แบบขึ้นชื่อตะวันที่6รัฐที่ดีบูมจบเราไปรอดูในรายการต่อครับเรื่องจะจบยังไงเครื่องติดคือกะจะไม่พูดเลยนะกะจะไม่พูดแต่มันไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยจะพูดอีกแล้วต้องคอยห้ามดิกตัวเองไว้เดี๋ยวค่อยเล่าอะไรนะครับก็ผลจากซีรีส์ของเราแบบมีอ๋อซีรีส์ก็แฮชแท็ก EP 5นะครับใช่ก็คือหมายถึงว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่า EP ตั้งแต่ EP 2คือมัน 200,000 ใช่มั้ยครับ EP 3ก็ 300,000 EP 4ก็ 400,000 EP 5ก็เลยงั้นก็ขอ 500,000 เลยใช่ทีมตอนแรกเราก็ไม่ได้อยากจะแบบหมายว่าท้าทายระบบเล่นๆเราตอนแรกไม่ได้ท้าทายก็คิดว่าเหมือนแบบอ๋อผมลงเขาให้ลงรูป cover เป็นแบบมันเป็นธรรมเนียมของซีรีส์นี้ไงทำอะไรเช็คใหม่เช็คใหม่เขาให้ cover ซีรีส์หน้าปกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วพอเรา cover เนี่ยปรากฏไม่เป็นที่พอใจของแฟนๆเพราะว่ามันไม่เหมือนแล้วมันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาอยากได้เครื่องที่เล็กลงเพราะมือถือที่เราใช้นั้นเป็นเหมือนฟิลแบบแท็บเล็ตเงี้ยเป็นโฟร์อะไรเงี้ยใช่ซึ่งเราก็เลยใช้ฟลิปแหละแต่เราหันข้างให้มันดาร์กกว่าเดิมอีกเพื่อเป็นการเอาคืนชาวเน็ตใช่ครับผมใบแฟนใช่ไหมอะไรนะครับใบแฟนใช่ไหมหรือว่าต้องมีแก้ตัวเองแก้ตัวหรือเปล่าไม่มีแก้ตัวครับวันนี้เขาโมโหเลยเราจะท้าทายท้าทายระบบอีกรอบเดิมอะไรนะครับเขาโมโหที่แบบเหมือนแบบนิวทำเลยเขาโทรแบบเดินทางอยู่จะกลัวอะไรใช่ทำในรถหรือไงทำไมอะเนลอะไรนะทำไมเปล่าเขาผมนั่งอยู่ในรถก็แบบพายุหิมะมันก็มากระหน่ำกระหน่ำมาแล้วก็นั่งปุ๊บแล้วก็เตะก็เปิดขึ้นมาเร็วนิวเร็วมาถ่ายรูปเร็วเขาทวงแล้วไม่ใช่แค่ทวงเองนะใช้ให้ออฟจุมพลให้แจนฮงแจนเฮมาทวงกันไปอย่างแล้วเตะเป็นสายแบบร้อนรนอ่ะนิวเร็วนะโอ้ยแต่จะค่อยทำจะถ่ายยังไงมันจะถ่ายยังไงอยู่ในรถจะถ่ายยังไงจะเปิดไฟไหมหรือว่าแล้วนี่คนขับรถเปิดไฟให้ใช่แล้วเราก็มีคนเปิดไฟสนุกดีเดี๋ยวค่อยเล่าในรายการครับเดี๋ยวรายการไม่มีอะไรพูดเป็นรายการไหนไม่รู้เดี๋ยวเผื่อมีรายการอะไรถามขอดูความสามารถตัวเองก่อนครับว่าจะทำได้ตามที่ท้าหรือเปล่าขอตอนนี้จะท้าอะไรต้องประมาณตนละแต่ว่าตอนแรกเราก็ไม่คิดเหมือนกันหรือว่าแต่ตอนนั้นตอนนั้นฟีลเหมือนแบบเข้าใจไหมครับว่าเรามีกิจกรรมอย่างอื่นทำเยอะเราก็เหมือนแบบตอนนี้ปุ๊บเราก็ไปเล่นสกีแล้วไม่รู้ไงกลับมาอีกทีเอ้ามันเลยเถอะเริ่มมันเลยเถอะไม่พอถึงอ่ะผมว่าโอ๊ยเตะไปเชื่อเขาตัดต่อใช่ตอนแรกบอกว่าตัดต่อด้วยไม่เชื่อด้วยเป็นความจริงไม่เชื่อเขาแต่ไม่เชื่อผมไปเข้าไปดูเองอ่ะโอเคถึงแล้วถึงแล้วไม่ว่าก็ยังแบบว่าขึ้นอย่างต่อเนื่องก็อันนี้ต้องเป็นพื้นที่ดีขอบคุณทุกคนเลยที่แบบเหมือนให้สนับสนุนเรื่องนี้อย่างดีเพราะว่าเหมือนตอนแรกเราประสบปัญหานิดหน่อยในการออนแอร์แบบ worldwide ที่แบบในทาง YouTube ใช่ไหมครับก็ตอนแรกก็แบบคิดว่าเราก็เศร้าๆเลยนึกว่าแบบพลังแบบอาจจะน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็แต่ว่าก็ดีใจที่แบบหลายๆคนก็ยังติดตามอย่างเหนียวแน่วิธีในการติดตามใช่ก็ international fan ก็รอนิดนึงครับบางประเทศก็อาจจะแบบได้ดูเร็วๆนี้อะไรครับไม่แต่เราเองนี่อยู่ที่นู่นก็ไม่ได้ดูใช่ก็ดูเราก็ต้องดูเป็นแบบคลิปๆแล้วปฏิปต่อกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะอะไรนะแต่แบบว่าตัวอย่างที่ถัดไปมันคืออาหารญี่ปุ่นนะครับเลยอ๋อในเรื่องซีรีส์อ๋อคือมันก็เป็นแบบฟีลแบบฟีลอบอุ่นแหละครับซีรีส์แบบน่ารักอบอุ่นเต็มไปว่าแบบมีการแบบโอ้ยซีนนั้นถ่ายทั้งคืนนะเนี่ยที่อย่างที่เอกบอกเลยคือมันเป็นซีนที่แบบพอถ่ายเอาท์ดอร์ใช่ไหมครับเอ้ยเอาไม่เอาเหมือนว่าเป็นเขาเรียกพับที่พับลิกอะแล้วมันจะเป็นท่าเรือถ่ายแป๊บนึงก็ต้องรอให้คนไปพอคนออกเสร็จเอากล้องเข้าไปใหม่กล้องใหม่เสร็จปุ๊บสภาพมีเรือมันจะมีเรือที่ชอบปาร์ตี้อะเรือเสียงดังเรือมาแล้วเราแบบเราก็จะนั่งยืนเศร้าอะพอรอนานๆเพี้ยก็เอาไปฟังเพลงก่อนปะฟังเพลงก่อนจะได้เหมือนแล้วภาพอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทั้งมันเหมือนแบบสลับไปสลับมาเหมือนแบบมันแอบมีความเหนื่อยมากเหมือนกันนะเพราะมันต้องเขาเรียกว่าต้องคอนเซนเทรตต้องคอนเซนเทรตเหมือนแบบก็เศร้าอยู่แล้วตั้งแต่หกโมงอ่ะตั้งแต่ฟ้ามืดจะดูเนี่ยเพียงจริงแล้วก็ถ่ายไปอ่ะออกพักเข้าพักอะไรเงี้ยแบบนึกออกไหมครับเพราะเราใช้ที่จริงๆเลยไงจะเหมือนเรื่องที่เราใช้ energy เยอะขึ้นไหมในการที่ต้องจินตนาการสงสารอะไรใช
ใช่ใช่เพราะว่าเขาเรียกมันมีเทคนิคในการถ่ายทำที่ไม่เหมือนเรื่องอื่นด้วยครับแบบอาจจะต้องมีที่อย่างที่บอกอ่ะมีการตึกรับช็อตพิเศษอะไรเงี้ยเยอะเพราะฉะนั้นแบบการถ่ายมันก็จะแบบมันก็จะมีขั้นตอนเยอะไปอีกอะไรเงี้ยถ้าเทียบกับการถ่ายทั่วไปแต่ออกมาถ่ายได้ดีก็พอใจขาวอยู่ก็เล็กก็น้อยกันเนาะสนุกดีสนุกดีดูแล้วสนุกดีครับใช่ครับก็พูดถึงวันเสาร์นี้พูดถึง EP 6ครับจังเรื่องพอดีครับก็แต่ว่าถึง EP 6ตอนนี้ก็ปล่อยออกมาครบทุกเพลงแล้วนะของพวกเราก็เพลงเดี่ยวนิวเพลงเดี่ยวเตแล้วก็เพลงคู่อะไรเงี้ยใช่แล้วหรอจะมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวไว้เล่าในรายการแล้วกันรายการอะไรมันการอะไรยังไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวรอมีรายการค่ะครับผมก็ฝากด้วยนะครับช่วยเมจิกนะครับ30ยังซิงเอ้ยแต่ขอเล่านอกเรื่องนิดนึงพ่อเหมือนแบบไปเจอเพื่อนๆข้างพ่อเหมือนไปเจอเพื่อนๆข้างนอกอ่ะนะคือเหมือนแบบเป็นผู้ใหญ่อ่ะไม่ใช่เพื่อนๆหรอกเขาก็ถามว่าเอ้ยซีรีส์อะไรเดี๋ยวจะไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็พูดว่าเอ้ย Cherry Magic แล้วเขาบอกชื่อภาษาไทยชื่ออะไรเขาถามจริงๆเราก็แบบเราจำได้สิแต่แบบเขาจะเข้าใจมั้ยนะผู้ใหญ่30ยังซิงแบบเราก็เลยเออ30เราก็เลยนึกว่าเวลาเราแบบเราพูดเบาๆอ่ะ30ยังซิงพูดเขินๆว่าแบบกลัวผู้ใหญ่ไม่เข้าใจใช่เหมือนแบบวันนั้นเจอแบบคุณป้าที่ละเนี่ยเขาแบบเออซีรีส์หนูลูกหนูดูเรื่องอะไรใช่ Cherry Magic ครับคุณป้าชื่อไทยสิลูก30ยังซิงครับมันเขินนะเข้าใจป่ะพูด30ยังซิงอ่ะป้าก็เลยตอบว่าโอ๊ยป้ายังซิงอย่าว่าป้าเขาลูกเต็มร้านเลยทำไม30ยังซิงเลยเหรอขอโทษครับฝากทั้งสี่พูดสิครับผมก็ฝากเลยครับติดตามนะครับ Cherry Magic ครับก็ยังดูกันได้นะครับทุกวันเสาร์ครับเวลา20:30 นครับทางช่อง TVM25ครับแล้วก็คนที่ดูสดไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้นะครับทาง VIU นะครับ VIU ครับแต่ดูสดทันหน่อยได้ครับใช่ดูสดทันก็จะสามารถแบบมาร่วมสนุกทุกคนได้ใน Twitter ใน X นะครับจะได้แบบมาร่วมปั่นเทรนกันใช่ครับผมครับใช่เพราะเดี๋ยวเก็บไว้ในรายการรายการอะไรก่อนจะได้มีเนื้อรายการรายการเขาขึ้นเต็มจะตายพาผู้คาราโอเกะนะพี่ป๋องพาผู้เหรอ